รอดฟื้นได้หนูรถล้มน็อกไปแล้วถึงขนาดนั้นเฉยเหรอชีวิตนี่นะน็อกไปจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนว่ากลับมาเสื้อผ้าสามียังจำไม่ได้ลูกก็จำไม่ได้จำลูกไม่ได้ลูกจะเอาไปโรงพยาบาลบ้าแล้วว่าแม่จำอะไรไม่ได้เออก็มางับอาการพูดอาการไปเรื่อยสู้ลงมาจะยาวๆลึกๆตอนแรกยังไม่รู้ว่าลุงงอกพูดเรื่องแบบนี้มันตรงกับเราไงก็มานั่งไม่รู้จะหาทางไหนได้แล้วมันไม่มีใครช่วยเราได้แล้วไงก็เลยนั่งเหมือนดึงสติตัวเองมาแล้วก็มานั่งสูดอากาศลึกๆกระโดดให้เหงื่อแตกบ้างอะไรบ้างความจำก็ค่อยกลับมาเรื่อยๆพอกลับมาเรื่อยๆเราก็เลยคิดโอ้ทุกอย่างมันอยู่ในตัวเราที่ลุงงอกพูดนั่นจริงหมดเลยอ่ะแต่เราไม่รู้ไม่มีใครบอกว่ามันคืออะไรครับพอลุงบอกแล้วพอทีเอ็มบอกปุ๊บก็เข้าใจเข้าใจปุ๊บทีนี้ก็ทำเองตลอดวันตั้งแต่วันนั้นคือวันนี้แล้วมันจะต่อไปด้วยแต่ห่าฟังลุงเรื่อยๆก็บอกแต่ก็หายหมดแล้วไม่มีอะไรตอนนี้ครับผมแต่ก็อยากมารับพลังงานกับลุงสิได้มารับพลังงานมาอยู่ใกล้ลุงอกเข้าใจอย่าจับหัวให้หนูด้วยนอนมาคอยรับนอนนะเหมือนทั้งกระดิกหูแลบลิ้นนอนนอนแป๊บเดียวแล้วหลับง่ายตื่นมาก็ไม่เพลียนอนหลับแป๊บเดียวแล้วก็ไม่นอนได้เลยครับมันเวลานอนนะตามจะสว่างตลอดเลยตื่นสว่างมันไม่ยอมมันไม่ยอมไม่ว่าร่างกายได้นอนแต่ตามสว่างเองหนูก็ถามลุงวันนั้นลุงก็บอกไม่เป็นไรคือจิตมันกำลังพัฒนาจิตต่อยอดผมใช้คำว่าตื่นขึ้นมาดับเพลียไหมน่าใช่ใช่นะถ้าไม่เพลียแล้วก็โคยลุยเลยเพราะจิตกำลังต่อยอดกำลังพัฒนาโอ้หนูก็เลยไม่กลัวนี่จะหลับไม่หลับก็ช่างแต่ร่างกายได้นอนใช่ไหมหนูก็เลยไม่เป็นไรทีนี้พอล้มตัวลงมาปุ๊บโผล่เหมือนท้องฟ้าอย่างนี้จะเห็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็ยิ่งเห็นก็ยิ่งดีเอาเข้าไปต่อยอดไปเรื่อยๆตามนั่นสุดท้ายแล้วหายใจสุดท้ายเราจะไปตรงนั้นแหละตามตามภาวะของอวกาศค่ะตามเลยครับวันนั้นที่ให้น้องตามมารักษาลุงเอ้ยกำจัดให้ตอนที่โทรมาตอนนั้นที่ว่าใจมันจะเป็นอ่ะเขาก็มาทันทีแล้วเหรอแล้วทีเอ็มบอกว่าทำไมไม่รักกำจัดให้น้องแล้วบอกว่าพอทำให้แล้วเราเอาออกไม่ได้เอาออกไม่ได้ด้วยกันมันงุดหงิดในร่างกายหนูอยากถามลุงยังว่าเวลาที่พอหนูไปทำให้คนอื่นปุ๊บอะทำไมหนูจะต้องมาลนไฟลงฮะฮะมันเหมือนกับไม่ใช่หน้าที่ลนไฟพอลนไฟปุ๊บตัวมันก็จะเบาหนูก็เลยต้องงับอากาศตลอดเลยถ้าไม่ทำอย่างนั้นหนูมันหนักยังไม่เบาอีกนิดนึงมันไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ของเราคือรักษาตัวเราค่ะหนูก็เลยเออตายแล้วไม่เอามันไม่ได้เกิดมาเพื่อรักษาคนอื่นใช่ไม่เหมือนลุงลุงเกิดมาเพื่อรักษามนุษย์มันก็เลยไม่ได้จากเน็ตเนี่ยเก่งครับขอโทษครับหายใจยาวครับตอนนี้เอาพลังไปเยอะๆเพื่อการหายใจเนี่ยครับมันจะเชื่อมต่อกันผมสัมผัสตัวก็ดีตรงนี้นะครับมันจะเข้าไปในจังหวะเดียวกันไหนเอาหัวเบาวิวทีนี้เราให้หลับได้ง่ายหน้าตามันจะใสฝ้าเฟื่อมันจะลอกเมื่อก่อนดำกว่านี้อีกครับลุงโบนเดี๋ยวหน้าจะขาวถูกไหมล่ะขาวไปนิดหน่อยแล้วใช่ยังเหลืออีกหน่อยเอาให้หมดดิมือผมนี่ไม่ได้หรอกเปิดร้านเสริมสวยสบายเลยพวกสาวๆเนี่ยไปแก้พวกสิวฟ้านี่แก้เยอะมากเสียหายไปเยอะผมบอกว่าเจอมือผมไม่กี่ครั้งหรอกถ้าผมต้องการเงินอ่ะไม่หายคืนเงินเนี่ยขนาดนี้จะต้องซื้อเครื่องสแกนมานะจะไม่ต้องเถียงกันไงไม่ต้องมานั่งเถียงกันไงเวลาหนุนหมอนทำไมก็ต้องแตะทอยมันจะแบบลั่นแล้วมันลั่นปอแปะใช่ไหมดูนั่นคือที่ผ่านมามันลั่นต่อไปนี่มันจะไม่ลั่นแล้วตะบัดดังก๊อบก๊อบก๊อบอ่ะมันก๊อบก๊อบก๊อบก็ครับเอ๊บเอ๊บ
เป็นไงกินเหมือนนกเลยชุบชั่วเบาๆบุ้งๆเลยนะครับโอ้ยดีต้องโอ้นะยังดังก็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 มีขอข้าวกินไม่ปวดไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บสบายโล่งเลยไม่มีเดี๋ยวก็เข้าที่ลงอันนี้นั่นรูดดวงตาลั่นเหมือนกันรูดตาเนี่ยตามที่มองอะไรฟ้าพ่อผมเนี่ยเวลาลูกเดินเนี่ยเสียงดังป๊อกแป๊กหรือนั่งแบบดังป๊อกแป๊กเข้าครับลูกก็ป๊อกแป๊กเข้าที่ครับมันเป็นธรรมชาติของเขาผมว่าไม่ใช่หายป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเสียงดังลั่นเปาะจะลุกจากนั้นเดินถามว่าเป็นยังไงไปมาแล้วแหละไปแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วเขาก็ยังขัดแต่ยังไม่หมดหรอกแต่ว่าก็ค่อยไปค่อยไปโอ้ยดีมากแล้วที่ว่าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยติดขัดมาถึงขนาดนี้มันหายไปได้โหเกินความเชื่อเหนือความจริง